สวัสดีค่ะวันนี้นะคะปูจะมาอ่านดวงนะคะให้กับพี่ๆเพื่อนๆนะคะชาวราศีสิงห์ทุกท่านนะคะได้ฟังกันนะคะได้เป็นไกด์ไลน์ในการดำเนินชีวิตประจำวันนะคะช่วงนี้นะคะก็เงียบๆนะคะ YouTube นะคะก็ไม่มีอะไรจะทำนะคะก็มานั่งอ่านดวงให้กับพี่ๆเพื่อนๆได้ฟังกันนะคะเพราะว่าจะถ่ายพวกมิวสิกวิดีโออะไรอย่างเงี้ยค่ะทำเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันทำไม่ได้นะคะเพราะว่าโควิดเนาะก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะโอเคค่ะสำหรับในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะมีความรู้สึกแบบอยากจะอยู่เงียบๆนะคะมีบางสิ่งบางอย่างมารบกวนคุณนะคะอาจจะมีผีสางนางไม้อะไรก็ไม่รู้นะคะอาจจะเป็นตัวที่สร้างปัญหาให้กับคุณนะคะหรือไม่อาจจะมีความกังวลอะไรบางสิ่งบางอย่างที่แบบมันอาจจะเยอะแยะมากมายคุณอยากจะอยู่แบบเงียบๆนะคะไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวนะคะไม่อยากจะคิดอะไรเลยนะคะประมาณนั้นนะคะคุณต้องหานะคะความหมายในชีวิตของคุณนะคะบางท่านนะคะอาจจะได้มีความเกี่ยวข้องนะคะกับในเรื่องของครูนะคะหรือในเรื่องของเพื่อนนะคะจะมีความสัมพันธ์เหมือนกับมีการติดต่อสื่อสารหรือจะมีเขาเรียกว่าอะไรล่ะมีความเกี่ยวข้องอะนะคะเกี่ยวกับครูนะคะหรือว่าเพื่อนนะคะในช่วงนี้นะคะเป็นพิเศษนะคะจะเขาบอกว่าให้คุณเนี่ยให้ความหมายกับชีวิตของคุณนะคะหาความหมายกับชีวิตของคุณนะคะให้ได้นะคะแล้วก็ช่วงนี้คุณอาจจะมีไอเดียใหม่ๆนะคะเกิดขึ้นนะคะมันเป็นไอเดียที่ดีมากๆนะคะอย่าทิ้งไอเดียตรงนี้ไปนะคะเขาบอกว่าในเมื่อคิดได้แล้วเนี่ยก็ต้องลงมือทำนะคะอย่าปล่อยให้มันแบบเปล่าประโยชน์นะคะอาจจะเสียงดังนิดนึงนะคะมีข้างบ้านเขาตอกตะปูนะคะต้องขออภัยกันด้วยนะคะมันอาจจะมีแบบปัญหานะคะหลายๆอย่างนะคะเข้ามานะคะให้คุณต้องเคลียร์นะคะในช่วงนี้นะคะแต่ว่ามันก็เป็นไอเดียนะคะใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะกับตัวคุณนะคะคุณก็จำเป็นที่จะต้องลงมือทำเพราะว่ามันเป็นไอเดียที่ดีนะอย่าปล่อยมันทิ้งไปนะคะช่วงเดือนนี้นะคะก็การที่คุณได้ทำตามแผนนะคะหรือมีแผนที่จะทำอะไรมากมายนะคะสักอย่างนึงนะคะแต่ว่ามันเป็นการเริ่มต้นที่จะมีคนเนี่ยเอาเงินเนี่ยมาหยิบยื่นให้คุณนะเพราะฉะนั้นนะคะแผนที่คุณกำลังจะทำเนี่ยก็คือก็ทำเลยนะคะเพราะว่ามันได้เงินนะคะคุณกำลังมองบางสิ่งบางอย่างเพื่อจะจบความคิดในตรงนั้นอะนะคะแต่เขาบอกว่าให้คุณเนี่ยทำมันไปเลยนะคะทำตามแผนไปเลยอย่าเพิ่งไปจบมันนะคะเพราะว่ามันกำลังจะได้เงินนะคะประมาณนั้นนะคะบางท่านเนี่ยอาจจะท้อนะคะอาจจะเพราะว่ามันไม่เพราะว่าที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้อะไรจากสิ่งที่คุณทำนะตอนนั้นนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าให้คุณทำมันต่อไปนะคะเพราะว่ากำลังจะมีคนเนี่ยเอาเงินมายื่นให้คุณนั่นเองนะคะทางที่คุณทำเนี่ยมันอาจจะยากนิดนึงนะคะยากนิดนึงแล้วมันไม่เหมือนชาวบ้านนะคะแต่ว่ามันเป็นทางที่ดีกว่านั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทำให้ชีวิตคุณเนี่ยดีขึ้นนั่นเองค่ะมันอาจจะเป็นการเริ่มต้นในทางที่ดีในเดือนนี้นะคะสำหรับชาวราศีสิงห์นะช่วงนี้อาจจะต้องเซฟนะคะความรู้สึกของตัวเองนะคะอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างนะคะเขาบอกว่าให้คุณโฟลโล่ในสิ่งที่คุณทำนะคะมันแล้วมันจะต้องเวลาคุณคิดอะไรหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความรู้สึกแบบคะแม่งคะแม่งอะไรอย่างเงี้ยว่ามันจะเกิดแบบนั้นแบบนี้นะให้เชื่อในการสัมผัสนะจิตสัมผัสของตัวเองนะคะมันจะทำให้คุณเนี่ยเซฟนะคะบางท่านเนี่ยอาจจะคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวมันต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนเลยนั่นนะคะก็คือให้คุณระวังเอาไว้นะคะ
มันจะเซฟสำหรับตัวคุณนะคะอันนี้ให้เตือนมานะคะช่วงนี้อาจจะกำลังเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ๆนะคะที่คุณอยากจะทำนะคะแต่ว่ามันจะเป็นสิ่งที่คุณชื่นชอบนะคะแล้วก็คุณก็กำลังจะรอผลผลิตหรือว่ารอที่จะทำมันนะคะก็ทำเลยนะคะทำมันเลยนะคะเขาบอกว่าอดีตที่มันผ่านไปแล้วนั่นก็คือผ่านไปนะคะอนาคตที่ดีเนี่ยกำลังจะมาถึงนะคะสิ่งดีๆนะคะกำลังจะเข้ามาหาตัวคุณนั่นเองค่ะในเรื่องของการเดินทางนะคะต้องตรวจสอบยานพาหนะให้ดีนะคะหรือว่าเช็คให้ดีนะคะเกี่ยวกับการเดินทางนะคะต้องเซฟถึงความปลอดภัยนิดนึงนะคะช่วงนี้อาจจะมีการเดินทางนะคะต้องดูแลแล้วก็ตรวจเช็คสภาพรถให้ดีนะคะอะไรที่คุณคิดว่ามันดีสำหรับตัวคุณนะคะแต่ว่ามันไม่จำเป็นนะบางครั้งเนี่ยคุณมีบางสิ่งบางอย่างอยู่ก็จริงนะคะแต่ว่ามันไม่ได้จำเป็นต่อชีวิตของตัวคุณนะคะคุณก็จำเป็นที่จะต้องปล่อยมันไปนะคะเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของตัวคุณเองนะคะแต่ถ้าคุณมีเอาไว้คุณก็เหมือนกับมีความสุขนะมีความสุขแต่ว่าชีวิตมันไม่ดีขึ้นเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องปล่อยมันไปนั่นเองค่ะทีนี้ในเรื่องของการเงินที่จริงเนี่ยก็อย่างที่บอกไปก็คือต้องทำนะคะต้องทำต่อนะคะพอทำต่อแล้วจะมีคนเอาเงินมาให้นั่นเองค่ะนะคะทีนี้ดูในเรื่องของความรักหน่อยค่ะความรักไม่ออกนะคะความรักเนี่ยเป็นความรักที่สวยงามนะคะเป็นบางคนเนี่ยก็มีคนรักอยู่แล้วนะคะแต่คุณก็มีความรู้สึกว่ามันไม่ได้หวือหวานะคะมันไม่ได้แบบไม่ได้แบบว่าโรแมนติกอะไรนะคะแต่ว่าเป็นความรักที่ดีนั่นเองค่ะที่มีอยู่นะคะคุณอาจจะคบกันมานานหรือว่าคอยศึกษาดูใจกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือถือว่าเป็นความรักที่ดีนั่นเองค่ะขอสรุปเลยนะคะสรุปเลยนะคะคุณสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างได้นะตอนนี้นะคะให้ทำมันเลยนะคะอะไรที่คุณต้องการนะคะก็ทำมันเลยอาจจะขอความช่วยเหลือจากคนรอบๆข้างก็ได้นะคะโอเคค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดติดตามให้ปูด้วยนะคะแล้วอย่าลืมไปฟังเพลงที่ปูแต่งด้วยนะคะขอบคุณค่ะ